ติสเจ้าเก่าแล้วครับคลิปนี้ก็มาสาธิตไลฟ์ถ่ายเหมือนเดิมก็ผมจะลงคลิปให้ทุกวันนะครับวันละคลิปช่วงตั้งแต่9 ทุ่ม1-2 ทุ่มเลยแหละคลิปใหม่ๆจะมาในช่วงนี้แหละยังไงก็ถ้าใครสนใจก็ติดตามไว้แล้วกันครับก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องตัวขนม3ตัวแม่ลายตัวขนม3ตัวคือคลิปที่แล้วจะเป็นตัวขนมธรรมดานะครับอันนี้จะเป็นขนม3ตัวเดี๋ยวผมจะเท้าความอะไรนิดนึงแล้วกันตัวขนม3ตัวเนี่ยคือเป็นแม่ลายอันดับหนึ่งในแม่ลายทั้งมวลนะครับของบรรดาลายไทยบรรดาครูทั้งหลายเนี่ยคือเขาจะเรียกกันว่ากระดกหางกินนอนหรือกระดกหางกินนาฬีหรือกระดกหางหงอะไรก็แล้วแต่เขาจะเรียกกันนะคืออย่าไปใส่ใจมันมากครับเรื่องทฤษฎีพวกนี้คือที่เรียกแบบนี้เพราะว่าหางกินนอนกินนาฬีส่วนใหญ่เนี่ยคือมันจะเป็นลักษณะของหางเป็นกระดก3ตัวดูตามรูปไปเลยก็ได้ครับจึงเรียกก็เลยเรียกไอ้ตามไอ้กระดกตัวเนี้ยที่ใช้ประกอบอยู่เรียกว่ากระดก3ตัวทำไมถึงเรียก3ตัวเพราะมันแบ่งเป็น3ตัวเนี่ยดูง่ายๆ1ตัว2ตัว3ตัวเนี่ยตัวแรกอยู่ซ้ายตัว2อยู่ขวาแล้วตัวที่3ก็เป็นยอดพอเข้าใจมั้ยครับคือจับใจความนิดนึงนะคือไอ้พวกนี้คือมันเป็นทฤษฎีบางทีผมก็ไม่อยากจะเน้นอะไรมากเพราะว่าความจริงมันก็เป็นแค่ตัวหนังสือนะมันไม่ได้สำคัญเท่าไหร่มันสำคัญที่ว่าคุณสามารถเขียนออกมาได้เขียนมันออกมาได้หรือเปล่าแล้วไอ้ลายกระดก3ตัวเนี่ยคือมันเป็นต้นแบบของลายทุกชนิดเลยนะคือมันเอาไปประกอบเป็นลายอะไรก็ได้พวกลายใบเทศลายอะไรพวกนี้เช่นพวกกระดกเปลวกระดกใบเทศลายกระดกหางโตหรืออื่นๆนะก็แล้วแต่หลายอย่างถ้าจะแบ่งหรือไอ้แบบตัวลายให้มากยิ่งขึ้นมันก็ได้กับซอยลายให้มันเยอะขึ้นมันก็จะยากขึ้นไปอีกทีนี้ส่วนประกอบของกระดก3ตัวคือผมจะอิงตามตำราทั่วไปแล้วกันที่เขาชอบเขียนกันนะในก็คือจะอยู่ในรูปทรงของสามเหลี่ยมตามแบบไอ้ขนมธรรมดาแบบคราวที่แล้วอ่ะคืออย่างแรกก็ประกอบตัวเหงาเลยตัวที่เรียกว่าอะไรคือเหงาก็คือเหงาไม่มีเพื่อนไม่ใช่นะเหงาคือเป็นลายที่อยู่ตอนล่างคืออยู่ข้างหน้ามีโครงสร้างขมวดกันเป็นก้นหอยหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ตามความคิดของช่างนะตัวกาบหรือตัวประกอบหลังคือเขียนประกอบอยู่ด้านหลังตัวเหงาเป็นตัวลายที่จะส่งให้เกิดลายส่วนที่3หรือเรียกว่าตัวสะบัดยอดหรือตัวยอดอันสุดท้ายคือตัวยอดคือลักษณะเป็นเปลอยู่บนสุดมีลักษณะพิเศษกว่าลาย2ส่วนที่กล่าวมาครับคือมันเป็นตัวยอดอันนี้คือง่ายตัวยอดก็คือตัวขนมธรรมดาครับแบบที่สอนไปเที่ยวที่แล้วอ่ะนี่คือพอเข้าใจไหมครับคือไม่เข้าใจก็ไปหาตำราอ่านแล้วครับเพราะว่าผมก็อธิบายเท่าที่ผมเข้าใจก็คือส่วนใหญ่ตำรามันจะเขียนเป็นเหมือนกันหมดครับตำราก็คือตำรามันคือตัวหนังสือเอามาปฏิบัติจริงไม่ได้มาเริ่มดูเลยดีกว่าขนม3ตัวอันนี้คือผมจะสาธิตแบบเดิมอะคล้ายๆเริ่มแบบเดิมเลยเหมือนขนมธรรมดาตัวหนึ่งนะคือตีสี่เหลี่ยมมาก่อนแล้วก็แบ่งกลางเนี่ยตีสี่เหลี่ยมมาก่อนไปช้าๆแล้วกันเดี๋ยวจะงงแล้วก่อนเพราะความซับซ้อนของไอ้ขนม3ตัวมันก็จะความยากมันก็จะมากกว่าขนมธรรมดาตัวเดียวแต่ถ้าเป็นแล้วมันก็จะคุณจะรู้สึกว่ามันคล้ายกันแทบจะไม่มีอะไรต่างกันเลยต่างแค่ซอยลายมันเยอะขึ้นแค่นั้นแหละเนี่ยเห็นไหมครับตีเส้นตีตารางเหมือน
มันก็หนกตัวเดียววันแรกเลยวิดีโอนี้คือผมเอามาทำใหม่นะคือรีรันของตัวเองนะเคยมีต้นฉบับไปแล้วอันหนึ่งก็ลงในชแนลนี้แหละไปหาดูเองแต่ไม่มีคำอธิบายวิดีโอเพลงยิ่งดูยิ่งง่วงครับนี่คือมันมีคอมเมนต์มาบอกให้พูดหน่อยอธิบายหน่อยผมก็อธิบายพยายามอธิบายให้เข้าใจครับนี่ครับตีเส้นเคิร์ฟเส้นสเกลเสร็จแล้วก็เริ่มเลยบรรเลงโค้งก่อนกำหนดตัวกำหนดเนี่ยครับเริ่มเส้นโค้งให้มันรับกันนะครับเส้นตัวเหงาเห็นไหมครับลางๆนะครับมันอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับว่าเป็นวิดีโอเก่ามาทำใหม่ให้ขึ้นเป็นกระหนกตัวให้ขึ้นเป็นกระหนกธรรมดาตัวเดียวก่อนนะเห็นไหมครับมันจะเหมือนกันเลยเหมือนกันเด้เลยไม่ต่างกันเลยทีนี้ก็มาแบ่งตัวนี่ครับตัวที่หนึ่งอันนี้ตัวที่สองในตัวที่3เห็นภาพไหมครับพอเห็นภาพไหมครับว่าทำไมถึงเรียกกระหนก3ตัวนี่1ตัว2ตัว3ตัวเนี่ยแล้วก็แบ่งแบบเดิมแบ่งกับซอยลายบากลายใส่เหงาใส่อะไรเข้าไปไอตัวบนนะคือสังเกตดีๆคือมันจะเป็นแบบกระบอกตัวเดียวแบบที่ผมสาธิตให้ดูในคลิปที่แล้วเลยคือผมวางลิงก์ไว้แล้วกันว่าข้ามไปดูเป็นยังไงเนี่ยครับเห็นไหมครับว่าทำไมถึงเป็นกระบอก3ตัว1ตัว2ตัวเนี่ย3เนี่ย2ตัวที่2เนี่ยตัวที่3ใส่ไส้ตัวที่3อยู่เห็นไหมครับกระหนก3ตัวไม่มีอะไรเลยเนี่ยดูชัดๆเลยดีกว่าก็คือแบ่งตัวเดียวให้เป็น3ตัวแม่งเลยนี่ผมเน้นเส้นให้ดูใช้ไวท์บอร์ดเน้นแม่งดูให้ชัดๆฝึกเยอะๆนะครับคือผมย้ำเลยว่าต้องฝึกลายไทยเป็นเรื่องของความเคยชิน 80% ครับหรือถ้าคุณทำแบบให้มันเคยชินเหมือนตื่นนอนแล้วต้องล้างหน้าแปรงฟันอะไรเงี้ยคุณก็ทำได้เองรูปแบบของลายไทยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างตายตัวครับตราบใดที่คุณยังเขียนลายไทยอยู่ไม่ยอมสร้างสรรค์มันก็จะเป็นแค่การลอกแบบและการลอกแบบทำอะไรซ้ำๆกันนะมันจะง่ายครับมันจะไม่ยากแต่มันจะยากในตอนที่คุณเพิ่งเริ่มต้นใหม่นะฮะมันยากเสมอแล้วตอนเริ่มต้นแต่พอคุณเป็นแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรยากนี่ครับเดินเส้นเรียบร้อยเป็นกระหนก3ตัวอันนี้ก็ผมจะทำอีกข้างให้ดูเหมือนกันเลยครับตีสเกลตีเส้นอะไรให้เรียบร้อยคือถ้ารู้หลักไอ้ทั้ง2อย่างเนี่ยเลยกระหนกธรรมดาแล้วก็กระหนก3ตัวเนี่ยคุณจะทำเขียนลายอะไรก็ได้แบบที่ผมเคยสาธิตไปให้ดูลายช่อลายอะไรเหวอะไรต้นตีนอะไรก็ได้ก็เป็นหมดแหละมันไม่ยากนี่คือผมพูดในฐานะผมนะคือไม่ยากก็คือผมฝึกมานานแล้วไงไม่ได้ฝึกอย่างเดียวคือทำเป็นอาชีพด้วยมาหลายปีละ10 กว่าปีปัจจุบันผมจะบรรยายอะไรเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยๆแล้วกันคือปัจจุบันนี้ไอ้ลายกระหนกเนี่ยคือไปดูตามงานศิลปะต่างๆคือมันจะถูกเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับตามรูปแบบของศิลปินที่เป็นคนวาดคล้ายๆเหมือนกับที่อาจารย์เฉลิมชัยหรืออาจารย์ตะวันไปเขียนอาจารย์เฉลิมชัยก็ทำวัดล่องขุนอาจารย์ถวันก็มีบ้านดำอะไรอย่างเงี้ย
คือมาคือรูปแบบของเขาคือเขาก็จะก็ลายกระตกของเขาก็จะเป็นแบบตัวเขาครับคือเขาไม่ได้แบบลอกโบราณมาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือโบราณรูปแบบโบราณเป็นแค่แนวทางครับเพื่อให้เราเห็นตัวอย่างแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องปฏิบัติตามเขาเสมอไปมันเรียกว่าการพัฒนาครับแล้วก็คือบางทีการอนุรักษ์แบบของเดิมกับการสร้างสรรค์ใหม่บางทีมันก็ตีกันนะครูอาจารย์ที่แนวอนุรักษ์หลายๆคนก็ไม่ค่อยจะยอมรับอะไรใหม่ๆเท่าไหร่คือโบราณโบราณเนี่ยนั่งจิ้มสมาร์ทโฟนเองนะคือโบราณก็โบราณไม่จริงนะคือแต่จะเรียกโบราณคือผมไม่ได้ว่าแล้วผมเปรียบเทียบเฉยหรือว่าถ้าไม่พอใจไงก็ไม่ต้องดูก็ได้นะครับผมไม่ได้ง้อให้ดู ตัวนึงคือรูปแบบลายคือมันสำคัญที่ต้องเรียนรู้พื้นฐานให้แน่นครับแล้วจากพอพื้นฐานเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือจัดสร้างสรรค์เลยคือยิ่งพื้นฐานคุณแน่นเท่าไหร่ประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์งานไทยรูปแบบใหม่ๆมันก็ยิ่งมากขึ้นตั้งแต่นี่เริ่มตัวใหม่เลยดีกว่าเนี่ยครับผมเป็นแล้วก็ไม่ยากไปเร็วเลยครับเอาแบบเต็มดวงเลยเนี่ยครับอันนี้คือผมจะซอยร้ายมันเยอะขึ้นเป็นกระตกกี่ตัววะ1 2 3 4 5 6เป็นกระตก6ตัวเขียนตัวแม่งเลยก็ได้งั้นเส้นให้ดูกว่าได้อีกชัดแม่งมันจะหมดจังจ่าเนี่ยเราจะกระหนก3ตัวแบ่งไม่เป็นกระหนกกี่ตัว3 6 9เป็นกระหนก9ตัวคือถ้าซอยไปเยอะๆเนี่ยมันจะสามารถจะไปใช้กับพวกขากินาลีอะไรพวกนี้ได้แต่บางทีมันก็สามารถพลิกแพงเป็นอย่างอื่นได้ใส่ช้างใส่ดอกบัวใส่อะไรไปได้หมดอ่ะไปหาดูตามหนังสือแล้วหนังสือตามร้านหนังสือมันยังมีหนังสือดีๆของพวกอาจารย์หลายๆคนเขียนไว้แต่หนังสือแย่ๆเขียนมาหลายไทยก็เยอะครับหรือพวกรู้ไม่จริงมาเขียนหนังสือแล้วมันก็เลยถูกเป๊ะเขียนต้นตีอะไรก็ไม่รู้คนป่วยคือผมไม่ได้บอกว่าผมดีนะแต่ผมว่าของผมดีกว่าบางพวกเขียนหนังสือบางคนนะครับเริ่มซอยลายเขียนลายใหม ามันก็หนาวแบบเขียนแบบเดิมทุกอย่างอันนี้คือผมจะจางหน่อยมีเพื่อนมาเยี่ยมเงี้ยเนี่ยอันนี้คือผมเขียนอาจารย์แล้วผมก็จัดเลยรู้อยู่แล้วว่าโครงสร้างเป็นไงก็จัดหมดเลยเขียนโค้งนิดเดียวแล้วก็ลุยแหลมมันตื่นเต้นกับลายไทยแรกๆนะครับเขียนเป็นแล้วโคตรน่าเบื่อเลย
นายเฮียดูทำไปทำมาเฮียอย่ามาว่าผมเลยอย่าถึงสาผมอยากให้เป็นกันเองนะเนี่ยครับที่ผมเขียนเสร็จแล้วว่าตามนี้เลยยังไงก็ติดตามกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ